สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญทุรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีเก่านะครับที่เคยจัดมา5ปีนะครับแต่ปรับปรุงชื่อรายการใหม่นิดนึงนะครับเลขยามพายกระซิบรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับเพราะว่าผมได้มีการใช้หลักวิชาเพิ่มเติมเข้ามานั่นคือหลักวิชายามพายกระซิบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาคุยเลขในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับซึ่งงวดวันที่16นะครับงวดนี้ตรงกับวันเสาร์เราย้อนมาดูนะครับในผลงานที่ผ่านมาในงวดวันที่1กรกฎาคมที่เพิ่งออกไปนะครับสดๆร้อนๆเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับข้างล่างออก61เลขท้าย3ตัวข้างบนออก417นะครับก็ผมไม่ได้จัดคลิปโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าคลิปแรกที่จัดไปก็ถือว่าเข้าด้วยตามผังเลยนะครับผมก็ให้เด่นนะครับเลข7ซึ่งเป็นเลขดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าได้แล้วเพราะว่าหลุดไป3งวดติดๆนะครับคราวนี้ดาวเจ้าฤกษ์มาแล้วนะครับดาวเสาร์เลข7ซึ่งเป็นฤกษ์ใหญ่ราชาฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่เน้นๆก็คือตำแหน่งฟันหมายถึงว่าบางคนกูรูเขาบอกว่าฟันแล้วก็จัดไปเลยนะเลข3ชุดนี้นะครับเป็นเลขที่คัดมาแบบสุดๆให้แล้วนะครับเป็นเลข15กระโดดข้ามนะครับ16ไป17แล้วก็54ยังดีนะครับที่ยังมี17มานะครับก็ถือว่าวงกลมไว้ให้แล้วนะครับว่าเด่น7ดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็เลขฟันนะครับออกข้างบนนะครับ17นะครับ417แต่จริงๆแล้วครับงวดก่อนนู้นนะครับให้92ออกข้างล่างนะครับถือว่าเข้าไม่ต้องกลับเลยด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้างบน807เป็นเลขท้ายแบบประชาชนคราวนี้เอาอีกแล้วนะครับวันเกิดผมนะครับยังไงแล้วงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยวันเกิดตามแบบประชาชนเลยนะครับวันที่14เดือน7เดือนกรกฎาคม14กรกฎาคมนะครับก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะครับ417 14เดือน7กลับไปกลับมาเนี่ยนะครับผมไปเน้น317นะครับแล้วก็713นั่นแหละโต๊ดคือ317นะครับเพราะว่า3เป็นลาภะถ้าตามที่นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับ14กรกฎาคมนะครับก็คือ14เดือน7ก็เต็มอีกเหมือนกันแต่ยังโชคดีนะครับก็ยังติด17ไว้นะครับเพราะว่าเลข7นะครับเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขดาวเจ้าฤกษ์อันนี้ก็เป็นผลงานของคราวที่แล้วเข้าติดกันแล้วนะครับงวดก่อนนู้นนะครับให้ข้างล่าง92แล้วงวดนี้นะครับ17นะครับออกข้างบนก็ถือว่า2งวดแล้วงวดนี้มาตามต่อนะครับงวดที่3ซึ่ง16กรกฎาคมเนี่ยนะครับเพิ่งเลยวันเกิดไป2วันก็ขอให้งวดนี้นะครับให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมด้วยนะครับขอให้ในวันที่16เนี่ยเริ่มเฉลิมฉลองย้อนหลังวันเกิดไปด้วยกันนะครับมาดูนะครับผังตัวเลขที่ผมทำมานะครับถึงแม้ว่าจะใช้วิชายามพายกระซิบมาช่วยฟันธงตัดสินในการเลือกตัวเลขแต่ว่าหลักตัวเลขโหราศาสตร์ไทยในจักรราศีก็ยังคงเป็นพื้นฐานนะครับเบื้องต้นที่ผมนำมาวางตัวเลขในเบื้องต้นก่อนนะครับโดยเราต้องไปดูที่ดาวจรครับเพื่อจะหาลัคนาหาพบกระดุมพระพบการเงินแล้วก็พบลาภพบโชคลาภนะครับในวันที่16อย่างที่ผมบอกไปนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับงวดที่แล้วเราไปตรงกับวันศุกร์นะครับดาวจรนะครับดาวมฤตยูย้ายแล้วย้ายไปที่ราศีพฤษภแล้วนะครับอยู่ที่ราศีเมษมา7ปีเต็มนะครับเมื่อย้ายไปเมื่อประมาณสักวันที่7ก็ประมาณ7มันก็ประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือในราศีเมษเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวพระราหูเลข8ดาวมฤตยูย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤษภอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมิถุนแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยนะครับส่วนดาวพุธก็ย้ายเหมือนกันย้ายจากราศีมิถุนเป็นราชาโชคขยับมาแล้วนะครับมาอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูไม่มีดาวจรนะครับไปมีดาวจรที่ราศีมังกรซึ่งก็อยู่อีกประมาณปีครึ่งนะดาวเสาร์จะอยู่ในราศีมังกร2ปีครึ่งจะย้ายราศีครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สำคัญนะพบละพระพบโชคลาภนะครับดาวจันทร์เลข2ดาวพระเกศเลข9อยู่ในบ้านของดาวราหูเลข8 289
นะครับถ้าเกิดเป็นเบอร์มือถือเนี่ยเขาเรียกเป็นเบอร์หงนะครับถ้า789เนี่ยเบอร์มังกรนะเบอร์หงนี่เป็นเบอร์สาวๆนะเป็นเบอร์ของสุภาพสตรีนะครับ789นี่เป็นเบอร์ของนักธุรกิจใหญ่นะครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่ราศีมีนดาวพฤหัสบดีได้5นะครับสรุปแล้วก็ครบแล้วดาวจรของเราวางลัคนาในวันนี้ผมวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษนะครับขั้นตอนการวางลัคนาถ้าใครดูใหม่ๆก็จะงงว่าวางจากอะไรนะครับอันนี้ต้องเรียนกันหลายเดือนเลยนะการวางลัคนาฉะนั้นผมวางให้เลยละกันนะครับมันจะได้ไปเร็วนิดนึงนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษฉะนั้นเราจะมาหาพบกันเงินกันแล้วก็เดินหน้าไป1พบนะครับ1ช่องก็จะไปราศีการเขาเรียกว่าพบการเงินของราศีเมษก็คือราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวอยู่1ดวงเป็นดาวจรนั่นคือเพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆเลยประมาณสักอาทิตย์เดียวเองดาวมฤตยูดาวใหญ่ที่ส่งผลในแง่นะครับเสย้ายทีกับเพิ่มทีนะก็จะเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของคณะนะครับผู้บริหารประเทศหรือว่าระบบของการเมืองบ้านเรานะครับดาวเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านราศีพฤษภจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับส่วนภพละพระนะครับก็นับถอยหลังไป2ช่องหรือเดินหน้าไป10ช่องนะครับก็จะอยู่ที่ราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยจะเป็นภพละพระของราศีเมษซึ่งมีดาวจรอยู่2ดวงดาวจันทร์กับดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับเราผมก็นอกจากนะครับในตำแหน่งกระดุมพระราพะการเงินโชคลาภที่เราต้องการหาตัวเลขในจุดนี้แล้วเนี่ยหลายอาจารย์นะครับที่เรียนระบบโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันนะครับวิธีการเลือกตัวเลขที่จะมาให้ตัวเลขนะครับบางคนก็ไปเลือกที่พบปุตตะปุตตะนี่ก็แปลหมายถึงเรื่องของโปรเจกต์ใหม่หมายถึงโชคลาภการเสี่ยงโชคได้เหมือนกันนะครับทางผมเนี่ยผมเลือกพบการเงินพบกระดุมพระเพราะว่าก่อนที่จะทำงานตรงนี้ผมลองทดสอบนะครับวางเลขแล้วก็ลองดูนะครับตอนลอตเตอรี่ออกหลายงวดเหมือนกันของผมเนี่ยพบกระดุมพระการเงินเข้าดีกว่าพบปุตตะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การวางตัวเลขของแต่ละอาจารย์นะครับอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะเลือกพบปุตตะก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าทางโหราศาสตร์ไทยสามารถแปลเรื่องของการเสี่ยงโชคได้บางท่านนะครับเลือกพบสุภะก็ได้สุภะแปลว่าความสำเร็จความดีงามความสมหวังนะครับสามพบที่มักจะไม่เลือกก็คือพบเสียอริมรณวินาศนะครับสี่พบนี้เป็นสี่พบทีนะครับกระดุมพระนะครับปุตตะนะครับลาภะแล้วก็สุภะนะครับผมก็ถ้าเลือกสี่พบก็ได้แต่เลขบานเบิกเลยนะตอนนี้เลขก็ยังเยอะอยู่นะขนาดเลือกแค่สองพบก็เลยทำตามเขาเรียกความถนัดของเราเลือกพบการเงินแล้วก็พบลาภะพบโชคลาภนะครับอันนี้บอกเป็นความรู้สำหรับสมาชิกที่สนใจนะครับที่สนใจเรื่องของการคำนวณตัวเลขจากพลังดวงดาวและวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับเรามาดูดาวเจ้าฤกษ์ของวันที่16กรกฎาคมนะครับตรงกับเทวีฤกษ์มีโอกาสที่ฤกษ์นี้จะมาผมให้ถึง 95% เลยเพราะคราวแล้วราชาฤกษ์นะครับมีพระราชาก็ต้องมีราชินีใช่ไหมครับราชาฤกษ์มาแล้วเต็มๆเลยนะครับหลัก10 7117โอ้ขอโทษหลักหน่วยนะครับ17417นะครับวันนี้มีโอกาสที่เทวีฤกษ์จะตามราชามาติดๆนะครับดาวเจ้าฤกษ์ได้แก่พระราหูเลข8นั่นเองทางโหราศาสตร์ไทย78ก็เป็นคู่มิตรกันอยู่แล้วนะเพื่อนมาแล้วนะนะครับเลข7มาแล้วพระเสามาแล้วพระราหูตามมาแน่นอนนะครับฉะนั้นใครที่ตามดาวเจ้าฤกษ์ผมหลุดไป3เริ่มขยับมาแล้วนะเลข7งวดที่แล้วให้ตามต่อแล้วตามแบบจัดเต็มจัดหนักด้วยนะ16กรกฎาคมเป็นวันที่เลยวันเกิดผมมา2วันขออนุญาตให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับโดยดาวพระราหูเป็นดาวประจำตัวผมละกันนะครับเลข8นะครับเป็นดาวที่โดดเด่นที่สุดในงวดนี้ลัคนาก็วางไว้ที่ดาวสีเมษมีดาวอังคารดาวพระราหูพระราหูก็ยังอยู่ลัคนาด้วยดาวการเงินบอกไปแล้วอยู่ในภพเขาเรียกว่าราศีพฤษภนะครับกระดุมพระอยู่ในราศีพฤษภจะมีดาวอยู่2ดวงดาวจรเป็นดาวมฤตยูดาวเจ้าบ้านดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์ก็เลข6ก็06นะครับโชคลาภนะครับการเงิน06โชคลาภบอกไปแล้ว29แล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวจรคือดาวจันทร์กับดาวพระเกศ29นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพระราหูดาวพระราหูอยู่อีกตำแหน่งนะอยู่โชคลาภด้วย
ฉะนั้นดาวพระราหูจะอยู่ทั้งดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าฤกษ์ลัคนาแล้วก็อยู่ในราพะด้วยฉะนั้นต้องเน้นเลข8ตัวเองวันนี้นะครับตีโกณนะครับหลักการตีโกณคือวนซ้ายนะครับวนขวานะครับทั้ง2ด้านเลยนับไป5ช่องตกช่องไหนราศีอะไรก็ไปดูเลขตรงนั้นนะครับคราวนี้ตีโกณไปตกที่นะครับราศีสิงห์นะครับวนซ้ายตกที่ราศีสิงห์ไม่มีดาวจรแต่ราศีสิงห์เนี่ยดาวเจ้าบ้านหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลข1นั่นเองนะครับวนขวามานะครับไปตกที่ราศีธนูราศีธนูก็ไม่มีดาวจรเหมือนกันแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านของราศีธนูเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นั่นเองฉะนั้นตำแหน่งของดาวที่ตกตีโกณซ้ายขวาเป็นเลขดาวอาทิตย์เลข1กับดาวพฤหัสบดีเลข5 15คู่นี้มีโอกาสมากันนะเป็นคู่วิชาการนะครับเป็นคู่ที่ดีนะครับดาวเกษตรวันก่อนดาวเกษตรมา5ดวงเลยคราวนี้ย้ายออกไปบ้างแล้วดาวเกษตรดวงแรกคือราศีเมษในลัคนาของเราดาวอังคารอยู่ในราศีเมษนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านคือเป็นดาวอังคารฉะนั้นดาวอังคารยังอยู่ในบ้านของตัวเองดาวอังคารมีพลังนะครับยังมีพลังอยู่นะครับส่วนดาว2ดวงที่ก็ยังอยู่แล้วเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ย1ปีย้ายทีดาวเสาร์เนี่ย2ปีขึ้นไหมทีอย่างนั้นอีกหลายเดือนกว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายอีกเป็นปีกว่าดาวพระเสาร์จะย้ายฉะนั้นดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีมีนนะครับบ้านของตัวเองนะครับก็เป็นเกษตรดาวเสาร์ย้ายเข้ามังกรราศีมังกรเป็นบ้านเรือนก็เป็นเกษตร3 5 7คู่นี้แนะนำให้ตัดลงทุนนะ3 5 3 7 5 7นะครับ3คู่นะครับมีโอกาสมาทีเดียวนะครับเล็งการเล็งเนี่ยครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับลัคนานะครับราศีเมษลองดูนะครับที่มันตรงข้ามราศีเมษมันเป็นราศีตุลราศีตุลไม่มีดาวจรก็จริงแต่ดาวเจ้าบ้านเป็นดาวศุกร์เลข6งั้นดาวศุกร์อยู่ถึงตั้ง2ตำแหน่งดาวการเงินกับดาวเล็งนะครับฉะนั้นก็ถือว่ามีพลังดาวย้ายนะครับเงียบหายไปนานที่ผมไม่เคยพูดถึงดาวย้ายดาวย้ายเหมือนถ้าใครชมผมมาหลายๆปีผมจะพูดประจำว่าดาวย้ายเนี่ยคือนะครับดาวที่คลอดเพิ่งคลอดมานะครับฉะนั้นก็จะมีพลังสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ดาวที่ใกล้ย้ายเหลือไม่กี่วันจะย้ายเนี่ยก็มีพลังนะครับแต่ผมก็ต้องไปเช็คก่อนว่าดาวไหนใกล้ย้ายนะครับเพราะว่าอะไรผมมักจะบอกว่าเหมือนท้องแก่กำลังจะคลอดฉะนั้นนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับมันจะมีแรงถีบนะครับฉะนั้นดาวย้ายกับดาวที่ปิ่มๆจะย้ายเนี่ยอย่ามองข้ามซึ่งดาวมิตรยูซึ่งเป็นดาวใหญ่แล้วเลขสูนี่ก็มาต่อเนื่องมากงวดที่แล้ววันที่1 กรกฎาคมเนี่ยนะครับเลขสูนี่ให้ทุกสำนักเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไล่ตั้งแต่03 04 06 07 08 09ยังคิดว่าเลขสูนจะมาในงวดที่แล้วนะแต่ว่ากระโดดไปเป็นเลข1ออก61กับ17นะครับขยับไปตั้งเดียวนะครับคราวนี้เลขสูงยังมีโอกาสที่จะแสดงพลังเหมือนกันเพราะว่าดาวมันจะอยู่เพิ่งย้ายอาทิตย์เดียวเองนะครับฉะนั้นดาวย้ายผมคิดว่าน่าจะส่งผลพอสมควรดาวอีกดวงนึงที่เงียบหายไปนานแล้วก็อยู่ในตำแหน่งดาวย้ายดาวพุธนะครับย้ายเข้าสู่นะครับในราศีกรกฎนะครับทำให้เป็นคู่2 4นะครับแล้วก็มีการฉายแสงถึงกัน2 4เนี่ยถ้าเป็นเบอร์มือถือเนี่ยเค้าเรียกว่าเบอร์ณเมตตานะเลข4หมายถึงวาจาการพูดเลข2หมายถึงในส่วนของการเงินก็ได้นะครับเป็นส่วนของความสวยความงามก็ได้ในบุคลิกภาพก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้มันน่ามองทำให้มีคนชอบนะมีเสน่ห์ดีกว่านะสรุปสั้นๆคือคู่2 4คือคู่ที่มันมีเสน่ห์สำหรับเพศตรงข้ามนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่4จะมานะพอไปตกที่ภพกรกฎซึ่งมันได้คู่ที่สมพงกันนะครับโอเคเรามาดูพลังดาวนะครับพลังดาวดวงแรกเลข8พระราหูแน่นอนนะครับได้ถึง3ตำแหน่งทวนอีกครั้งนึงนะครับเลข8ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ฤกษ์เทวีฤกษ์นะครับฉะนั้นเป็นเลขใหญ่รองจากราชาเลขมีโอกาสที่เลข8จะมาอยู่ในลัคนาอยู่ในโชคลาภนี้สำคัญเลยนะครับหลายครั้งน่ะมาที่ราพะจะไปตรงกับดาวเจ้าฤกษ์ตำแหน่งนี้ก็เหมือนพระเอกกับนางเอกนะครับพระเอกจะเป็นดาวเจ้าฤกษ์นางเอกจะเป็นโชคลาภนะครับส่วนเพื่อนพระเอกก็เพื่อนนางเอกก็จะเป็นดาวการเงินนะครับพบกระดุมพระฉะนั้น8มีโอกาสมานะครับสูงทีเดียวแล้วก็ดาวตีโกณกับดาวลัคนาซึ่งได้ดาวเกษตรด้วย1 3นะครับค
ู่1-3ซึ่งผมก็ตามมา 2-3 งวดแล้วคราวนี้ยังคิดว่าอยากจะให้ตามอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปดาวย้ายเลข0ส่วนเลข6มีพลังอยู่ในดาวการเงินกับการเล็งจัดพลังโดยดูจับพลังนะครับเรียงตามอันดับมาแต่ไอ้อันดับที่4 5เนี่ยมีถึง5ตัวมันตรงกันเป๊ะเลย2 4 5 7 9ฉะนั้นถ้าเอากลุ่มพวกนี้มันจัดเลขเกิน30ชุดแน่นอนวันนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนรายการใช้วิชาที่เรียนมานะครับยามภัยกระซิบมาเป็นตัวตัดสินดีกว่าเพราะว่าหลายปีมานี้ในช่วงที่ทำนายดูดวงนะครับพยากรณ์ให้กับลูกศิษย์ก็มักจะถามคำถามเข้ามาว่าเป็นคำถามแบบถามเข้ามาในไลน์ซึ่งไม่ยาวมากอย่างเช่นลูกชายนะครับจะได้งานไหมแล้วก็ตอนนี้นะครับคนที่ผมบอกไว้หลายปีนะเอาข้อมูลมารวมๆกันก่อนโควิดก็มีหลายคนก็ถามว่าจะได้ไปทำงานต่างประเทศไหมยื่นวีซ่าแล้วจะผ่านไหมอย่างนี้เป็นคำถามสั้นๆซึ่งเราก็จะต้องดูเวลาที่เขาถามนะครับแล้วก็ตอบคำถามนั้นไปโดยดูดาวที่มันสัมพันธ์กันที่ถามมาบ่อยคือเรื่องของหายนะครับส่วนมากเราก็จะเป็นของมีค่านะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์บ้างนะครับหรือว่าของที่นะครับนาฬิกานะครับแหวนอะไรพวกนี้นะครับคือส่วนมากแล้วบางทีอาจจะตกหล่นอยู่ใต้โซฟา หรือไม่ก็โดนเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นเราก็อาจจะดูว่าดาวที่ปรากฏขึ้นมันตีความหมายเป็นว่าอะไรบ้างนะครับไม่ได้อธิบายเรื่องการตีความนะครับมันจะยากฉะนั้นเราก็เอาจุดนี้แหละมาเลือกตัวเลขนะครับว่าถ้าเราถามตัวเราเองแล้วเราดูเวลาที่เราถามว่างวดนี้เลขนี้มันจะมาไหมเราก็งวดเลขที่เราคิดว่าที่เราชอบเนี่ยมันจะออกมาอย่างเงี้ยเราก็มาดูเลขแต่คำถามของผมถามว่ามันงวดนี้มันมีเลขตรงเลิกนะครับทั้งหมดนะครับ4เลิกด้วยกันมันสวยทุกเลิกเลยปกติที่ผ่านมาเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมไปเลือกเองนะแล้วเพราะเลขตรงเลิกเนี่ยสุดที่ผ่านมา 80% เลยนะมันสลับไปสลับมามันมา2ตัวแล้วมันเข้าด้วยฉะนั้นผมก็เลยนะครับตัดสินใจที่จะเอาวิชานี้มาเสริมอีกวิชาหนึ่งนะครับเลือกเลขตรงเลิกโดยใช้วิชาเลือกว่าในเลิกที่ตรงกันนะครับมี1มิถุนา1กันยา16ตุลานะครับเดี๋ยวขยายจอให้ดูได้นะครับแล้วก็1ธันวาครับวิธีการเลือกก็คือถามว่าเลิกไหนที่เลขจะออกงวดนี้นะครับจะให้โชคกับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเดือนนั้นนะครับไปจับยามดูว่าไอ้งวดเดือนมิถุนาเนี่ยจะมาไหมไม่ตกครบอะไรนะครับวิธีการดูอีกที่ผมบอกพอดูเดือนดูเวลาแล้วไปดูตามตารางของยามภายกระซิบแล้วในตำแหน่งเดือนมิถุนาตกพบพันธุเดี๋ยวผมจะมาแปลให้ฟังนะว่าพันธุหมายถึงอะไร1กันยาตกพบมรณะนะครับแล้วก็16ตุลาตกพบสุภะนะครับ1ธันวาตกพบลาภะตอนนี้เราก็มากองว่าไอ้4พบเนี่ยพบไหนเนี่ยเป็นพบที่ดีกว่ากันนั่นคือเราต้องเลือกตัวเลขในชุดของเดือนนั้นนะครับพันธุถ้าแปลจริงๆก็แปลว่าครอบครัวก็ได้แปลว่าญาติก็ได้แปลว่าบ้านหรือรถยนต์ก็ได้นะครับทางโหราศาสตร์ไทยนะครับแผ่ที่มันใกล้ตัวส่วนมรณะถ้าตกอริวินาศมรณะไม่ต้องแปลเลขไม่น่าจะเข้าอ่ะพบเสียวินาศก็แปลว่าตรงๆตามนั้นเลยอริก็ถ้าสมมติจะถามว่าของที่หายไปนะครับถ้ามันตกอริกับสหัชชะสหัชชะแปลว่าเพื่อนก็อาจจะเป็นเพื่อนที่มานะครับในบ้านเพื่อนที่ไม่ดีมันน่าจะขโมยหรือหยิบไปนะครับอริก็อาจจะหมายถึงการทะเลาะวิวาทถ้าถามเรื่องคดีความแล้วตกอริเนี่ยอาจจะบอกว่าอาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรืออาจจะต้องแพ้ความก็ได้เพราะว่ามันตกพบที่เสียนะครับมาดูเดือนตุลานะครับ16ตุลาตกสุภะสุภะแปลว่าดีเยี่ยมสำเร็จนะครับแปลว่าได้รางวัลก็ได้นะครับ1ธันวาอันนี้เนี่ยน่าสนใจวงกลมเลยแปลว่าไปตกพบในเดือนธันวาตกพบราภะแปลว่าการเสี่ยงโชคแปลว่าโชคลาภฉะนั้นถ้าเบอร์1ถ้าจะจัดตามตกพบอย่างเงี้ยเบอร์1น่าจะเป็นราภะนะครับอันดับที่2น่าจะเป็นสุภะอันดับที่3เป็นพันธุพันธุมีไม่ได้เสียนะครับถ้าดูในเรื่องของให้ไปดูในเลขรถเลขครอบครัวเลขเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะครับมันก็ตรงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ฟันธงเลือกตรงนี้มาแล้วตรงนี้นะครับถ้าใครที่เดี๋ยวดูในผังต่อไปแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูซ้ำแล้วย้อนกลับมาดูผังเลขที่ตรงเลือก4ผังนี้นะครับ
พราะว่าผมได้ไปสรุปไว้ในผังยามภายกระซิบแล้วก็ผังที่ผมทำแล้วเข้างวดที่แล้วที่มีรูปของชาติเป็นตัวเลขรัฐบาลนะครับผมวันนี้ผมทำให้3ผังนะครับเพราะผมไม่ได้จัดโครงสุดท้ายแล้วนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใน1มิยอเนี่ยโดกปี64นะครับทวนนิดนึงท่านผู้ชมที่ชมใหม่ๆอย่างงงว่าเลขตรงเลิกคืออะไรในวันที่16กรกฎาคมเนี่ยมันจะมีเลิกบนเลิกล่างนำมาจากวิชาการให้เลิกนะครับผมก็คำนวณเลิกมาแล้วได้เลิกนั้นมาแล้วเราก็จะไปดูสถิติที่ผ่านมาไอ้เลิกเนี้ยนะครับในปี65เนี่ยมีเลิกที่มันตรงกันไหมนะครับอาจจะมีวันอื่นก็ได้แต่วันอื่นลอตเตอรี่ไม่ออกมันไม่มีประโยชน์ดังนั้นผมก็จะไปเลือกวันที่1กับ16ทั้งหมด24งวดนะหนึ่งกรกฎาคม2งวดกุมภาพันธ์2งวดอย่างเงี้ยนะครับมาดูว่ามีงวดไหนบ้างที่ตรงกับเลิกวันที่16กรกฎาคมนะครับ65มีนะครับแต่ผมไม่บอกแล้วกันเพราะมันตกวินาศซึ่งผมคิดว่ามันไม่เข้าหรอกมันจะกลายเป็น5ผังตกครบเสียงั้น65ตัดไปเลย65ไม่มีเลยไม่ควรลงทุนก็เลยตัดออกไปนะครับมีนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นเลิกที่เสียนะครับส่วนปี64มีด้วยกัน4เลิกที่ตรงมีด้วยกัน4งวดที่ตรงกันนะครับ4งวดนะครับก็ไล่ไปแล้ว1มิถุนา16 1กันยา16ตุลาแล้วก็1ธันวาคมนี่คือเลิกที่ตรงกันซึ่งใน24งวดมีปี64มีตรง4งวดฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปลงทุนทั้ง4งวดเนี่ยมันก็ถ้ามันมามันก็มีโอกาสที่จะบวกอ่ะนะแต่บวกไม่เยอะแต่ถ้าเราสามารถที่จะกรองให้ท่านผู้ชมได้นะฟันธงให้ได้เนี่ยมันก็จะแคบขึ้นใช่มั้ยครับอันนี้คือที่มาของเลขตรงฤกษ์ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยมีผลทําอยู่คนเดียวนะกล้าพูดเพราะว่าวิชาการให้เลิกก็มีคนมีเรียนเยอะแค่คนที่เอาวิชาการให้เลิกมาให้ตัวเลขมงคลก็มีไม่กี่คนในประเทศแล้วเอาเลขตรงฤกษ์ตอนนี้มีผมคนเดียวนะเพราะเนื่องจากว่าผมต้องทำเลขเลิกของวันที่ลอตเตอรี่ออกก่อนซึ่งก็ยังไม่มีใครทำแล้วผมก็ต้องไปหาเลิกที่มันตรงกับงวดวันที่16หรืองวดวันที่1หรือทุกงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องย้อนโดยใช้วิชาของการให้เลิกนะครับซึ่งวิชาการให้เลิกอย่างน้อยคุณต้องไปเรียนถึง2ปีคุณถึงจะมาดูข้อมูลตรงนี้ได้ฉะนั้นคนที่เรียนแล้วเก่งกว่าผมเรียนมานานกว่าผมแต่เขาให้เลิกอย่างเดียวเขาไม่ได้ให้ตัวเลขดังนั้นเขาให้ได้แต่เขาไม่ได้มาจัดYouTubeฉะนั้นผมเป็นคนแรกที่จัดแล้วก็เอาวิชาการให้เลิกมาทำเลขตรงเลิกนะกล้าบอกเลยว่าคนที่ให้เลขตรงเลิกมีผมคนเดียวนะในประเทศไทยแต่ว่าถ้าให้สถิติตัวเลขของงวดวันที่16ย้อนไป10ปี20ปีเนี่ยให้กันเยอะเพราะคุณแค่เสิร์ชอยู่เสิร์ชไปที่ Google เขียนว่าย้อนหลังเลขนะครับที่ออก16กรกฎาคมนะครับย้อนหลัง20ปีขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะเลือกตรงไหนนะฮะเพราะว่าเลขมันก็เยอะแยะที่สำคัญนะครับตัววันที่16ที่ออกวันเสาร์อะนะครับมันงวดวันที่16ปี65เนี่ยหวยลอตเตอรี่นะครับจากกินแบ่งรัฐบาลออกวันเสาร์นะครับ16กรกฎาคม64อาจจะไปออกวันพุธนะครับ16กรกฎาคม63อาจจะไปออกวันจันทร์มันไม่ออกวันเสาร์เหมือนกันฉะนั้นมันจะเป็นไปได้หรือที่ดาวจะมาตรงเป๊ะเลยในวันที่16กรกฎาคมทุกครั้งแต่ว่ามันก็ยังใกล้เคียงเพราะว่ามันเป็นสถิติที่ตัวเลขมักจะเคยออกซ้ำนะครับเขาก็ไปดูว่าตัวเลขที่ไหนออกบ่อยอันนี้ทำกันเยอะแต่เลขตรงเลิกมีผมคนเดียวนะครับไปดูผังต่อไปนะครับผังต่อไปก็จะเป็นผังเลขยามภายกระซิบนะครับซึ่งผมนะครับประยุกต์มานิดนึงเพื่อที่จะครองตัวเลขออกมานะครับไปดูกรอบเลขรูดก่อนเลขรูดนะครับก็คือเลขที่เป็นเลขที่เด่นที่สุดนะครับที่เราเลือกมาเพราะว่ามันเด่นมากจนผมไม่รู้จะเอาไปจับคู่กับเลขอะไรตั้งแต่0ถึง9เลยฉะนั้นคำว่ารูดก็คือเอาเลขที่เราจะลงตัวเลขเดียวนี่แหละไปรูดทั้งแถวเลยซึ่งมี0ถึง9 80ถึง89เลยนะครับมันจะได้ทั้งหมด19ชุด19ประตูด้วยกันมีโอกาสที่ออก80นี่แหละเพราะ0ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระการเงิน81ก็มีโอกาสมาเพราะ1ก็ยังอยู่ในตำแหน่งของการตีโกนนะ2ยิ่งมีโอกาสมาเลยอยู่ในการเงิน3อยู่ในเกษตรอยู่ในลัคนานะครับ4นี่ก็เป็นดาวย้ายนะ5ก็เกษตรโอ้เยอะนะฉะนั้นไม่เลือกไม่ถูกฉะนั้นเลข7เมื่อที่แล้วนะครับ17เข้ามาแล้วโอกาสเลข8ซึ่งผมก็ถ้าให้ผมชอบนะผมชอบสัก
เอา3คู่นะครับเลข8 2882เดือนกรกฎาคมนะเป็นวันมงคลนะ28มักจะออกมีโอกาสกลับมานะแล้วเลขนี้อั้นแน่นอนนะครับเป็นเลขมงคลใหญ่อั้นแน่นอนฉะนั้นรีบไปลงทุนรีบไปซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ติด1ใน10สลากแดงแม่จำเนียนแน่นอนเพราะอะไรแม่จำเนียนเขาจะไปเสิร์ชมาตั้งแต่นะครับวันที่17ถึงวันที่โทษครับวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่16กรกฎาคมเนี่ยลอตเตอรี่เลขอะไรคนซื้อมากที่สุดสิทธิ์อันดับ2882ติดอยู่ในโผ1ใน10แน่นอนนะครับเดาไว้ก่อนเลยด้วยหมายถึงว่ากล้าบอกวิเคราะห์ไปก่อนเลยว่า28ติด1ใน10แน่นอนนะรีบไปซื้อทำไมถ้าติด1ใน10แล้วคุณถึงซื้อเยอะไงไม่มีที่จะเหลือถึงเราแล้วถ้าเราไปซื้อวันหลังๆนะ2882นะเลขมงคลใหญ่นะครับแล้วก็ตระกูล8อีกเหรอ5885ตามอยู่นะยังไม่มา7887นะครับคู่มหามิตรพระเสากับพระราหู2882 5885 7887ถ้าใครงบน้อยจะรูด19ประตูแล้วโอ้มันเรียกว่ามันละอาใจหรือมันเอื่อมใจเหมือนโอ้โหมันใช้งบแบบมันบั่นทอนจิตใจก็ลองเลือกไปสัก 4-5 คู่แล้วกันไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็ตำแหน่งของภพราภะนะครับภพราภะมีเลขถึง3ตัวเลือกยากกันนะแต่เดี๋ยวผมเอาไอ้2ตัวที่ไม่ได้เลือกเนี่ยไปเป็นเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกแล้วกันไปจับคู่กับเลขหลักของเรางั้นเลือกเลขที่เด่นละกันนะครับเลข2นะครับเพราะว่าเลข2เนี่ยได้ตำแหน่งราภะด้วยแล้วก็ในทางของโหราศาสตร์เนี่ยมันได้ตำแหน่งของวรโคตรระหว่างนะครับวรโคตรระหว่างถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีระดับโคตรโคตรแล้วกันนะครับข้างล่างวางเลข2แล้วกันครับ89อยู่ในราภะเดี๋ยวเอาไปประกอบนะครับ25 5เป็นเกษตร27นะครับ7เป็นเกษตร28อย่างที่บอกไปเลขมงคลใหญ่และ8ก็อยู่ในตำแหน่งของดาวเจ้าฤกษ์ลัคนาและราภะด้วยเช่นกันไปดูข้างบนจริงไม่ได้ชอบเลยนะเลขศูนย์เนี่ยนะครับขนาดคราวแล้วบัตรประชาชนตัวเอง807นะยังไม่ลงทุนเลยนะยังไม่เชียร์เลยแต่คราวนี้ไม่ได้คราวนี้ไม่ให้ไม่ได้นะศูนย์เพิ่งย้ายอาทิตย์เดียวแล้วย้ายไปอยู่การเงินด้วยและย้ายเพราะดาวแรงไม่พอนะมายุตยูเนี่ยนะย้ายก็แรงแล้วนะย้ายไปอยู่การเงินการเงินกับเพื่อมแน่เพราะว่าในปีหน้านะครับราศีพฤษภเป็นพบการเงินของราศีเมษนะครับราศีเมษคือดวงเมืองตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเศรษฐกิจจะเริ่มกระเตื้องขึ้นอาจจะเดาได้เลยไม่ต้องเป็นหมอดูก็ได้ครับเดาได้เลยว่าโควิดเริ่มที่จะมันผ่อนปลนลงแล้วนะครับตอนนี้ก็คุณสามารถที่จะใส่หน้ากากอนามัยช่วงไหนก็ได้ไปชุมชนก็ใส่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กันคนเดียวก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับอันนี้คือผ่อนปลนอนุโลมให้แล้วแต่ถ้าไปในจุดที่คนเยอะหรือในที่ชุมเสียงเราก็ใส่ก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เป็นที่แปลกประหลาดอะไรเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับฉะนั้นกิจการงานอินเทอร์เทนต่างๆเริ่มกลับมาเปิดได้เกือบเต็มที่แล้วปีหน้าที่ผมเดาที่ผมทายก็คือเรื่องการเงินจะคึกคักขึ้นเพราะว่าหน้าที่จะเต็มที่มากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของ1การท่องเที่ยวนะครับเป็นรายได้หลักของประเทศเราการส่งออกนะครับก็เริ่มที่จะเปิดประเทศซึ่งกันและกันแล้วครับในการที่จะติดต่อการค้าขายกันนะครับเมื่อมีอะไรได้ก็มีการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับก็ศูนย์สรุปแล้วคือจะกำลังพูดถึงดาวมิตรยูนะมันจะดีเราก็คิดมันอยู่ตำแหน่งที่ดี02อย่างที่บอกไป2อยู่ในราภะและ2เป็นวรโคตรด้วย04เป็นดาวย้ายเหมือนกันอาจจะมาแรงเหมือนกันแล้วก็เป็นตีโกนด้วย07 70 07เพิ่งออกไปอย่างนั้นตัดงบออกไปหน่อยแล้วกันนะถ้าออกมาก็ถือว่าสวยจริง07ยังไม่ซื้อ70ไม่ได้เพราะอะไรมันกลับไปมันต้องเสีย2เท่านะตัดไปสักครึ่งนึงนะไปลงทุนที่70แล้วกันนะครับไปดูเลขเด่นครับเนื่องจากที่ผมบอกไปว่า6นะครับ6เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเล็งด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของการเงินด้วยนะครับ6มีพลัง0ก็เด่นนะที่สำคัญพันธุมันก็แปลว่าบ้านได้นะฮะ6063นะฮะบ้านผมนะครับบัตรประชาชนก็ออกไปแล้วนะวันเกิดเดือนเกิดก็ออกไปแล้วตอนนี้เหลือทะเบียนรถฮะเบอร์มือถื
อายุนะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง38นะครับก็3เป็นเกษตร8เป็นดาวเจ้าฤกษ์นะผมให้เป็นเลขเด่น2คู่แล้วกันนะครับไปดูเลขทีเด็ด13นะยังตามอยู่นะครับ47เบอร์มือถือ54อายุนะครับ7587นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นคู่ที่อยู่ในตำแหน่งของเลขตรงฤกษ์นะครับมาดูนะครับเลขตรงฤกษ์เลขยามไพกระซิบนะครับนะครับเลือกมาให้2คู่ที่เป็นราพะกับสุภะนะครับส่วนในพันธุเนี่ยผมแยกออกมาให้แล้วนะครับฉะนั้นเลขที่ตรงฤกษ์แล้วอยู่ในภพที่ดีถ้าย้อนกลับไปดูที่ตอนต้นผมบอกแล้วเบอร์1ให้ราพะเบอร์2ให้สุภะนะครับก็จะเป็น372 258นะครับ3ตัวนะครับมาจากเลขตรงฤกษ์นะครับ258 372ใช้วิธีตัดคู่ออกหรือสลับไปสลับมาตามที่ท่านชอบนะครับ6กลับนะครับเลขยามกายภิพแตกมาให้แล้ว38อยู่ที่เลขเด่นอยู่แล้วล่ะ28ก็อยู่ในตำแหน่งข้างล่าง27ก็อยู่ข้างล่าง58ก็อยู่ในที่ที่เด่นนี่คือถ้าเอาชัดๆเนี่ยให้เล่นในกรอบเลขยามภายกับซิปนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ผมกว่าจะมาจัดเนี่ยผมลองทดสอบอยู่แล้วนะครับ 3-4 เดือนนะครับก็เรียกว่าให้ทิปน่ะให้แล้วก็ยังไม่ได้จัดรายการนะไม่ได้ให้คนอื่นไว้ให้กับตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็ลองดูผลว่ามันเข้าเป้าสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็แนะนำนะครับตอนนี้เลขผมเข้ามา2งวดติดแล้วงวดก่อน92วันนี้17นะครับแล้วก็วนเวียนกับตัวผมมากเลยนะ807กับ14เดือน7เนี่ยคราวนี้อายุดีไหมหรือจะเป็นนะครับเลขมือถือนะครับ48822 28ก็เลขทะเบียนรถนะฮะ0663 6063ก็เลขบ้านพันธุนะครับไปดูอีกผังหนึ่งครับสรุปให้ตามนี้ถ้าไม่ชัดผังเนี่ยย้อนกลับมาดูนะครับผังนี้พูดละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่จัดโค้งสุดท้ายแล้วถือว่าผมสรุปเลขที่ดีที่สุดที่ผมทำมาอยู่ในคลิปเดียวแล้วล่ะนะครับไปดูนะครับผังนี้ดีกว่าที่คราวแล้วกลมวงกลมเลขเจาะ17ใช่ไหมฮะแล้วก็278นะออก3ตัวหน้าด้วยนะทำเป็นเล่นไปเลข3ตัวเข้าด้วยนะ3ตัวด้วยนะมีหลายท่านนะครับถูกลอตเตอรี่3ตัวหน้ากันนะแล้วก็17จริงๆแล้วก็เลขเดียวกับผังยามภัยกระซิบแต่ว่าบางคนอยากจะดูง่ายๆแล้วก็ไม่อยากดูอะไรที่มันลายตามากตำแหน่งข้างล่างก็เป็นตำแหน่งดาวจันทร์ที่ผมบอกไปอยู่ในภพประพาสและได้ตำแหน่งบรโคตรระหว่าง25 27 28 27เนี่ยผมเคยถูกเป็นแสนเลยนะถือลอตเตอรี่นะอันนั้นผมไหว้ปู่ย่าพญานาคเลข7คือเลขพญานาคนะครับเลข2คือองค์ปู่องค์ย่าโอกาสจะกลับมาเพราะว่าปีนี้ยังเงียบอยู่นะ7227ตามไป28เป็นเลขมงคลใหญ่ก็ยังต้องตามอยู่เอาเป็นว่าถ้าตามก็เยอะก็เข้าใจนะครับก็ต้องเลือกเอาหรือว่าเลือกไม่ไหวเดี๋ยวไปลงทุนที่เลขที่ผมฟันไม่ให้ข้างบนก็เหมือนกันบอกไปแล้วเลข0มาแรงดาวมันจะอยู่02ราพะ04ดาวย้าย077เป็นเกษตรนะครับไปดู3ตัว372เลขตรงฤกษ์475ก็ตรงฤกษ์อยู่ในพันธุนะครับ258ก็อยู่ในตำแหน่งของราพะนะครับฉะนั้นคราวแล้วเลขนี้ดังมากนะ258แต่ไม่ออกแต่คราวนี้มีโอกาสมานะครับขอให้มาตรงๆทีเถอะนะครับจะได้ร่วมฉลองนอนคล้ายใกล้ฉลองย้อนหลังวันเกิดผมนะผ่านมา2วันนะครับไปดูเลขฟันนะครับเลขฟัน47เบอร์มือถือ54อายุ58เลขตาม75ก็เลขตามเหมือนกันนะครับก็เคยให้ออกไปแล้ว79นะครับ6886เหลือเนี่ย58นะครับ78 75เนี่ยยังไม่ออก78อีกตัวนึงเดี๋ยวเลขเยอะ78ผมไม่จัดไว้ให้อยู่ในเลขทีเด็ดนะครับในกลุ่มของผังเมื่อกี้นะครับท่านก็ลองเลือกแต่ถ้าอยากเล่นน้อยๆผมแนะนำให้ไปลงทุนเลขยามภายกระซิบมีเลขอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูนะฮะแล้วก็เลขฟันมี 4.4754 นะครับ5875เลขยามไปกระซิบถ้าจำไม่ผิดนะครับ3828นะครับ58นะครับ78นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะครับฝากเบอร์กลุ่ม LINE ไว้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปทุกวันเนี่ยผมก็อาจจะมีเลขฝันเข้าแล้วก็ตีเข้าด้วยนะ17นะอยู่ในถังเลขฝันนะครับทีนี้ผมก็อาจจะมาสรุปตัวเลขนะครับให้ใกล้ๆวันลอตเตอรี่ออกอีกแต่ว่าไม่ได้มาจัดโค้งสุดท้ายแต่ว่าจะไปวางไว้ให้ในไลน์แล้วกันเข้ากลุ่มไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
เดี๋ยวทีมงานระเบิดขึ้นมานะครับ0661642286แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้าไปเดี๋ยวน้องเขาจะรับแล้วก็ดึงเบอร์ไลน์ของท่านผู้ชมเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับเข้ากลุ่มไม่มีค่าจ่ายไม่มีการเก็บเงินถ้าเก็บเงินโทรมาบอกได้เลยนะว่ามีใครได้เก็บเงินไม่มีการเก็บเงินนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ตัวเลขให้กับท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้ำมันเนี่ยพอน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยนะครับมันน้ำมันบางตัวเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับฉะนั้นราคาอาหารนะครับราคาค่าขนส่งมันก็จะขยับตัวสูงขึ้นในขณะที่นะครับรายรับคือเงินเดือนหรือสิ่งที่เราได้ค่าแรงมาเนี่ยมันเท่าเดิมแต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นมันก็หนักเอาการเหมือนกันหนำซ้ำบางคนอาจจะโดนนะครับให้ทำงานในลักษณะว่าทำบางส่วนนะครับหยุดทำบางส่วนแต่ถ้าร้ายกว่านั้นก็คือให้หยุดยาวนะครับให้ออกไปพักผ่อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะขาดรายได้แล้วก็มีตอนนี้ก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อย่างเช่นนะครับเขาก็จะเอาระบบหลายระบบระบบไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับรถยนต์นะครับกับที่เคลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับฉะนั้นระบบต่างๆสมัยก่อนนะครับตอนผมจบใหม่ๆนะครับเพื่อนก็ไปทำงานที่โรงงานประกอบรถยนต์นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆบางโคนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งใช้คนประกอบเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้รถไฟฟ้าไอ้พวกนี้มันไม่ต้องใช้ละอุปกรณ์บางอย่างมันไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็บางทีก็ใช้จากหุ่นยนต์นะเครื่องจักรมาทำแทนคนก็จะใช้ประโยชน์น้อยลงนะครับไปใช้เรื่องมันสมองซะมากกว่าใช้ AI ซะเยอะฉะนั้นมันก็อาจโรงงานบางอย่างก็จะลดกำลังคนลดบุคลากรลงมันก็จะทำให้เราต้องหางานใหม่ๆทำนะครับฉะนั้นหนึ่งที่ทุกคนหางานหรืองานมาหาตัวเองงานเข้าก็คือมาเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคดีๆไปเสี่ยงโชคไม่ดีงานเข้าเลยนะนั่นคือมันติดลบทุกวันมันเสียทุกวันนะก็สร้างปัญหาครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับฝากเบอร์กลุ่มไว้ด้วยเข้าไปในกลุ่มเลยครับโอ้ผมมีข้อมูลบอกเยอะเลยนะในวิชาการให้เลือกผมจะทำผังนะครับถ้าสนใจลงทุนหุ้นนะท่านก็จะดูผมก็จะมีบอกว่าในช่วงไหนหุ้นไหนหน้าลงทุนเพราะว่าผมจะดูจากเลิกถ้าเลิกดีมีหุ้นไหนอยู่ในช่วงเลิกนั้นผมก็จะบอกว่าเนี่ยหุ้นพวกนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ถ้าช่วงเวลาไหนมันเป็นกาลีนะครับมันเป็นพญายักษ์มันเป็นช่วงที่มันแย่นะมันดาวลงหมายถึงว่ามันไม่เหมาะกับการลงทุนนะเราก็จะใส่รายชื่อหุ้นไว้นะครับลองดูถ้าจะลงทุนก็ลงทุนได้แต่ว่าให้ลงทุนน้อยๆเป็นน้ำจิ้มสิวๆชิวๆไปนะครับแต่ถ้าเลิกดีลองขยับลงทุนให้มันสูงขึ้นก็เรียกว่ามีเลเวลในการลงทุนใช้น้ำหนักแบบหนักเบาเนี่ยอันนี้มันอยู่ในกลุ่มที่ผมจะส่งเข้าไปแล้วก็คุยกันอีกตัวนึงนี่คราวที่แล้วที่ผมแนะนำนะแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยเขาเรียกว่าวิน3ตัวนะครับผมก็ยกตัวอย่างไปด้วยลองวิน3ตัวเลข7ดูนะเพราะผมให้เลข7เป็นคราวนี้ลองวินเลข8ถ้าเลข8มาตัวเดียวท่านถูกนะถ้ามีโชคนะครับ417มี7มั้ยครับมี7ได้ถูกรางวัลได้ทรัพย์ได้โชคนะครับเพราะว่าหลักการวิน3ตัวบนก็คือนะครับเลือกตำแหน่ง3ตัวบนของรัฐบาลนะฮะรากถ้าเล่นถ้าลงทุน2ตัวเรียกรูดรูดเนี่ยมันจับคู่กว่า00ถึง99มันก็มีแค่99คู่อ่ะ100คู่แค่นั้นเองก็รวม00ด้วยแต่ถ้ารากเนี่ยมันบานเบิดเลยตั้งแต่03ตัวไปถึง999แต่จริงๆแล้วถ้าลากเลขตัวเดียวเนี่ยกลับไปกลับมาแล้วเนี่ยมันจะได้271ชุดลงทุนถ้าเราลากเลข7ไปนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราเล่นแล้วออก417เนี่ยมีเลข7เป็นตัวประกอบใน3ตัวท้ายเนี่ยเราถูกรางวัลเราลงทุน1หน่วย1บาท271หน่วย271บาทแต่อัตราการตอบแทนอัตราการจ่าย1ต่อ900เอา9ลบไปลบออกจากต้นทุน271จะเหลือ629 1หน่วย1บาทบวกนะครับถ้ารูดถ้าลาก7ไปอย่างที่แนะนำไป629ถ้าลงทุน10หน่วย10บาทก็จะได้ 6,290 ถ้าลงทุน100หน่วย100บาทก็จะได้เท่าไหร่นะครับ629ถ้าลงทุน1หน่วยนะครับก็จะได้629ถ้า10หน่วยก็6290ถ้า100 62,900ผ
ผมก็ที่ช้าเนี่ยผมคิดมันใช่ใช่เนาะนะครับลงทุนนะครับ100แต่ว่าลงทุน1หน่วย1บาทก็ต้องลงทุนที่271บาทนะครับคุณก็จะได้629บาทแต่ถ้าลงทุน10บาทคุณก็ต้องลงทุน 2,710 บาทนะคุณถึงจะได้600นะครับคุณถึงจะได้ 6,290 ถ้าคุณลงทุน 20,000 นะครับ 7,100 คุณก็จะได้ 60,000 นะครับ 2,900 นะครับฉะนั้นมันก็ต้องลงทุนตามสเต็ปของมันนะครับอันเนี้ยถ้าสนใจลงทุนทิปดูก่อนแล้วกันนะเลข8มาไหมตามตัวบนถ้ามีเลข8วันหน้าถ้าสมมุติออก258เนี่ย285ได้3ตัวตรงไม่พอยังไปได้ลากอีกนะครับอันเนี้ยถ้ายังไม่เข้าใจหรือสนใจอยากจะถามเพิ่มเติมเบอร์ขึ้นหน้าจอไลน์อะไรแนะนำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นสูตรที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสถูกง่ายหน่อยนะแต่ว่าลงทุนต้องลงทุนเป็นชุดนะครับลากเป็นชุดแต่ว่าไม่ได้ลงทุนมากมายอะไรนะครับ271หน่วยนะครับเราอาจจะลงทุน5บาทก็ได้3บาทก็ได้ก็คูณไปว่า271ตัวลงทุน3บาทเท่าไหร่แล้วได้มา900คูณเข้าไปนะครับอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวผมอธิบายให้ในรายละเอียดมันยาวนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เข้าไปทักทายพูดคุยกับผมได้นะครับตามกลุ่มเลขนำโชคจากราศีเดิมนี่แหละแล้วก็เพิ่มเติมโดยใช้หลักวิชายามภัยกระซิบมาฟันธงมาเจาะมาเลือกให้นะครับแม่นไม่แม่นเดี๋ยวดูวันที่16นะครับเพราะว่าเข้ามา2วันติดแล้วนะ9217วันนี้ขอให้เลข8มานะครับถ้ามากับเลข2 8228คุณก็บอกอีกว่าล็อกถ้ารู้ว่าจะล็อกลงทุนล่วงหน้าไปเลยนะครับไปซื้อรัฐบาลหรือว่าถ้าที่ไหนลงทุนทางออนไลน์ได้คุณก็ไปลงทุนเลยอย่ารอเลขออกแล้วมาบ่นว่ามันล็อกถ้าล็อกในเลขที่เราเก่งถูกเราก็ไม่มีใครห้ามเราลงทุนไม่มีใครห้ามเราซื้อนะครับอยู่ที่เราวิเคราะห์ตรงเป้าหรือเปล่านะครับฝากไว้นะครับรายการใหม่นะครับต่อไปนี้ผมจะใช้เลขยามพายกระซิบรัฐบาลอาจารย์ชันโฮลี่นะครับก็ปรับปรุงนิดหน่อยโดยเอาวิชานี้นะครับซึ่งขอบคุณครูบาอาจารย์หลายท่านที่สอนมาแล้วกันนะครับวันนี้ใช้เวลาเยอะแล้วขอให้นะครับขอให้ได้วันดีกับทุกท่านที่มีโชค17ก่อนนะครับนึกว่าเป็นที่1ที่ผ่านมาแล้วก็นะครับใครที่พลาดหวังมาตามเลขถมต่อนะครับผมมั่นใจว่า16กรกฎาคมเนี่ยเลขใกล้ๆตัวผมจะให้โชคแน่นอนเพราะผมจัดลงในผังแบบดูแล้วดูอีกมันหลุดอะไรไปไหมจัดเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเราใส่เข้าไปแล้วเพราะบัตรประชาชนก็ออกไปแล้วนะครับวันเกิดเดือนเกิดก็ออกไปแล้วตอนนี้จะเป็นอายุหรือเปล่าหรือจะเป็นเบอร์บ้านเลขที่บ้านหรือทะเบียนรถหรือเบอร์มือถืออยู่ในเลขผังนี้ทั้งหมดแล้วขอให้โชคกับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับขอท่านผู้ชมมีโชคแบบทีวีเลิกเลยนะครับโชคใหญ่ๆจับเงินกันเน้นๆเลยนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในรายการที่ผมจัดอีกหลายๆรายการเลยฝากติดชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ